สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกะหล่ำนะคะกะหล่ำกับหัวผักกาดขาวที่ปลูกไว้เนาะกะหล่ำกำลังห่อเลยปลูกไว้กินเองนะคะอันนี้ปลูกกินเองนะคะก็ไม่เยอะนะคะประมาณสัก20ต้นได้เหลือกินก็ขายเนาะขายมั่งกินมั่งอันนี้เป็นกะหล่ำนะคะกำลังห่อเลยนี่นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ยาอะไรนะคะเขาก็จะมีหนอนกัดบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะไม่มียาค่ะปลูกไว้กินเองเพราะกระหล่ำถ้าเราซื้อมันก็เขาจะใช้ยาเยอะนี่เราปลูกกินเองมันก็กำลังห่อเหมือนกันนะคะถ้าอากาศเราหนาวนี่จะห่อเลยนี่ก็เป็นผักกาดขาวนะคะครั้งแรกนะคะที่ปลูกผักกาดขาวเนี่ยไม่เคยปลูกเหมือนกันอันนี้ก็กำลังห่อเหมือนกันนะคะสวยมากเลยค่ะไม่ได้ใช้ยาเหมือนกันนะคะปลอดสารพิษปลูกกินเองอันนี้กำลังเพิ่งเริ่มปลูกใหม่ตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นกะหล่ำดอกนะคะกำลังออกดอกเหมือนกันกำลังออกดอกนี่ก็เป็นกาดขาวต้นเล็กกำลังขึ้นนะคะนี่ปลูกใหม่นี่ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ตัดไปรับประทานได้แล้วนะคะกำลังห่อนี่เป็นคะน้าก็ปลูกกินเองนะคะเพราะว่าผักตลาดเราเดี๋ยวนี้ใช้ยาเยอะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะปลูกกินเองก็ลองนำไปปลูกดูนะคะซื้อเม็ดมาจากตลาดนะคะที่เป็นเม็ดที่เป็นรูปผักกาดขาวแบบนี้เลยมาปลูกก็ได้ผลดีนะคะปลูกไว้กินเองสัก10ต้นก็โอเคละค่ะสวัสดีค่ะ